ก็เป็นข่าวที่ผู้คนให้ความสนใจกับข่าวนี้มากนะครับก็คือที่เยาวชนนะครับอายุ15ปีเนี่ยขับรถชนบัณฑิตเกียรตินิยมป้ายแดงนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับแค่อายุ15เองนะครับเป็นเยาวชนอายุ15ก็มีการพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนะครับมีการพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากอ่ะชาวเน็ตจวกยับคดีเยาวชนอายุ15ปีขับรถชนบัณฑิตเกียรตินิยมป้ายแดงขุดประวัติเยาวชน15ปีเรียกร้องพ่อแม่ออกมารับผิดชอบร่วม4ตุลาคม65เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันทวิตเตอร์เดือดหนักเมื่อชาวเน็ตต่างแห่แชร์ข่าวเยาวชน15ปีขับรถผ่าไฟแดงชนบัณฑิตเกียรตินิยมป้ายแดงเสียชีวิตซึ่งเพื่อนของผู้เสียชีวิตต่างมาทวิตข้อความขอให้มีการติดตามคดีอย่างต่อเนื่องและเรียกร้องให้เยาวชนและครอบครัวร่วมกันรับผิดชอบคดีนี้ร่วมกันพร้อมถามถึงกฎหมายในการลงโทษเยาวชนที่ก่อเหตุดังกล่าวทำให้แฮชแท็กเด็ก16ผ่าไฟแดงชนคนตายติดแฮชแท็ก Twitter นอกจากนี้ชาว Twitter คนหนึ่งโพสต์คลิปหลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเห็นเยาวชน3คนหลังเกิดเหตุลงจากรถลงมาแล้วเดินมายืนอยู่ตรงถนนด้วยกันพร้อมกันนี้ยังมีแคปชั่นระบุว่า 22.30 แยกไฟแดงมสสมทสปลอดภัยดีทั้ง3คนชื่อเล่นเยาวชน3คนแต่รถพังยับเลยชนมอเตอร์ไซค์ทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจจนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักพร้อมเผยประวัติเยาวชนที่เป็นนักกีฬาเยาวชนประวัติครอบครัวพร้อมรูปถ่ายเยาวชนด้วยหมายเหตุเยาวชนอายุ15ปีจากข้อมูลประวัติในปีเกิดนะครับต้องบอกเลยว่าก็เหมือนกับว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วนะก็คือเหมือนกับพอเกิดเหตุแล้วทั้ง3คนเนี่ยน่าจะออกมาถ่ายรูปนะครับถ่ายแคปชั่นนะครับถ่ายรูปลงเนี่ยนะครับแล้วก็กำหนดเวลาแล้วก็บอกว่าทั้ง3ตรงทั้ง3คนปลอดภัยดีนะครับแล้วก็แต่ชนรถมอเตอร์ไซค์รถพังยับแล้วก็ชนรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็ทั้งบอกว่าทำให้หลายคนไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้เพราะถ้าเราจำได้เราคงจะมีการกลับย้อนกลับไปเนี่ยก็เป็นคดีแพรวา9ศพถูกต้องไหมฮะที่ชนบนทางด่วนแล้วคนที่ขับรถชนก็ยังเป็นเยาวชนแล้วก็ลงมาถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ข้างถนนนะครับมันก็คล้ายๆกันคนอาจจะจำภาพนั้นมาก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับคดีแบบนี้นะครับคดีแบบนี้จะจบยังไงเพราะผู้ที่ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับยังเป็นเยาวชนอยู่เพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายเยาวชนแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องให้ครอบครัวหรือพ่อแม่เนี่ยมารับผิดชอบแต่มันก็คงจะรับผิดชอบได้แค่คดีแพ่งหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องติดตามว่าคดีนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะจบยังไงแต่ที่แน่ๆก็คงจะต้องร้อนแรงอีกประมาณสัก2หรือ3วันเพราะว่าชาวเน็ตนะครับชาวเน็ตก็เราก็ทราบอยู่นะครับชาวเน็ตเมื่อต้องการรู้เรื่องใดหรืออะไรก็ต้องขุดทุกอย่างออกมางานนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่ามีความคืบหน้าอะไรถ้ามีความคืบหน้าผมจะมารายงานให้ฟังครับ